ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับตอน6 โมงเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือนกันยายนนะครับพายุก็เริ่มจะออกไปจากบ้านแล้วนะครับก็ไม่มีฝนวันนี้นะครับแต่วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกผักที่ปลูกง่ายที่สุดแล้วก็จำเป็นที่สุดนะครับที่ปลูกอยู่ที่บ้านนะครับปลูกเป็นไว้อย่างละต้น2 ต้นนะครับมีอะไรบ้างตัวนี้ก็เป็นยะนางนะครับยะนางก็ปลูกแล้วก็หาปลูกไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเราไปเจอที่ไหนแล้วก็ขุดมาแล้วก็มันจะเป็นไม้เลื้อยแล้วก็เอาไว้ใส่แกงหน่อไม้นะครับมีสรรพคุณทางอาหารมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการปลูกยะนางเนี่ยเราก็ปลูกทำเป็นค้างขึ้นมาแล้วก็รดน้ำไม่ค่อยชอบน้ำมากเท่าไหร่นะครับยะนางเป็นเราเอาไว้ใส่ซุปหน่อไม้เอาไว้ใส่แกงหน่อไม้ก็ได้อีสานเขาก็จะชอบเขาก็จะปลูกไว้นะครับก็เอาใบมานะครับต้นเวลาปลูกก็ลองด้วยปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะครับตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องรดน้ำนะครับผมคิดว่าผมจะให้มันขึ้นมาตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเอาไม้ใส่นะครับอันนี้ก็เป็นพืชผักที่จำเป็นที่อยู่ในบ้านที่เราต้องปลูกนะครับบางครั้งเราเข้าตลาดก็หายากนะครับอันต่อมาก็ผักนะครับผักแพลวก็ปลูกไว้ครับสักหน่อยนึงบางครั้งเราหาซื้อหาในตลาดก็มีแต่ว่าเราไม่เข้าตลาดเราก็ปลูกไว้นิดหน่อยนะครับไว้ที่บ้านอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นว่านไฟว่านไฟเนี่ยเอาไว้กินกับแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้นะครับอันนี้ก็เป็นว่านไฟนะครับว่านไฟนี้ก็ถ้าพูดถึงคนอีสานนะครับที่ปลูกว่านไฟนี้ก็จะเป็นความเชื่อเอาไว้ให้ป้องกันพูดผีปีศาจเข้ามาในบ้านแล้วก็ปลูกหน้าบ้านจะกินยอดหรือว่ากินลูกมันก็ได้ครับอร่อยครับมีดอกอันนี้ก็จะปลูกไว้ที่บ้านนะครับเอาไว้สักต้น2 ต้นครับเป็นความเชื่อของคนอีสานว่าเป็นการป้องกันพูดผีปีศาจได้ด้วยนะครับก็ปลูกไว้เนี่ยครับต้นนึงต้นต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ใบบัวบกครับภาษาอีสานก็ผักหนอกครับเนี่ยครับสวยก็ปลูกไว้สักต้นหนึ่งไม่ใช่ต้นหนึ่งนะครับผมซื้อมาก็กินไม่หมดแล้วก็เด็ดใบมันแล้วก็มาเสียบไว้มันก็ติดแล้วปลูกง่ายครับทุกต้นที่กล่าวมาเนี่ยเป็นผักที่ปลูกง่ายเลยนะครับเอามาเสียบลงก็ติดเลยถ้ามีน้ำรดน้ำก็รดน้ำอยู่เป็นประจำวันเว้นวันก็ได้นะครับเรามาดูต้นต่อมาที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับอันนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็ไม่คนเขาก็บางคนเขาก็นิยมปลูกครับเป็นต้นวอเตอร์เคสนะครับวอเตอร์เคสก็จะทำอาหารได้หลายอย่างนะครับปลูกง่ายครับเราเอายอดออกมาเนี่ยเด็ดยอดมาแล้วเสียบลงติดดินก็ติดเลยนะครับไม่ยุ่งยากเลยเถอะนะครับอาหารการทำก็ทำเหมือนผักบุ้งเนี่ยผัดสรรพคุณทางอาหารก็จะมีเป็นช่วยในเรื่องของมีวิตามินซีนะครับกินเพื่อป้องกันโรคมะเร็งโอ้สุดยอดครับวอเตอร์เคสครับเป็นผักที่บางคนก็ยังไม่รู้เลยนะครับวอเตอร์เคสนี่มันจะเราก็เด็ดยอดไปทำอาหารหลายๆอย่างเช่นเดียวกันครับปลูกง่ายที่สุดในโลกวอเตอร์เคสนะครับถ้าเราจะไปถามหาซื้อตามท้องตลาดนี่จะยากหน่อยนะครับผักชนิดนี้ชื่อก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับอันนี้ครับลองไปหาดูครับแต่ว่าเราปลูกไปที่บ้านสักแปลงหนึ่งเสียบลงดินเลยได้เลยครับ
ถ้าเราเสียบลงดินแล้วมันก็จะติดเลยแต่ก็ต้องรดน้ำมันชอบแสงแดดลำไรบังไว้นิดนึงนะครับผมก็ปลูกข้างรั้วหน้าบ้านเป็นผักที่ปลูกง่ายที่สุดครับวอเตอร์เคสนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรครับผักขจรครับผักขจรก็เป็นไม้เลื้อยกินดอกหอมครับตอนเย็นๆมาก็ทำค้างให้ขจรนี้ก็จะปลูกง่ายเช่นเดียวกันนะครับเอาที่เป็นเลื้อยที่เป็นตัวที่มันเลื้อยที่เป็นแก่ๆตัดมาเลยครับแต่ตัดแล้วเสียบลงดินพอเสียบลงดินก็ติดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมาแนะนำผักที่ปลูกในบ้านที่แบบว่าปลูกง่ายปลูกง่ายโดยที่ว่าการดูแลก็ไม่ต้องดูแลมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยวอเตอร์เคสเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผักนอกครับใบบัวบกครับปลูกง่ายอันนี้ก็จะเป็นมาให้ทุกท่านเห็นปลูกผักไว้ให้บ้างที่บ้านนะครับเป็นเพื่อสุขภาพของเราเองไม่มีสารพิษตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็มาแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมปลูกเพิ่มเติมมาเนี่ยครับตัวอันนี้ก็จะเป็นต้น อะไรครับพอจะรู้ไหมผมตัดมานะครับก็จะเป็นคะน้าเม็กซิกันตัดมาเอาตัดมาแล้วก็เสียบลงดินเลยยอดมันก็ออกเลยครับเนี่ยปลูกง่ายปลูกไว้ข้างรั้วข้างบ้านเราก็ได้ครับสักต้นสองต้นมันจะเป็นต้นใหญ่ครับเสียบดินลงไปก็เราก็จะได้รับประทานต้นผงชูรสนี่ครับกินยอดผัดอาหารได้หลายอย่างเช่นเดียวกันครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับไปดูในคลิปในช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเนี่ยครับให้ทุกท่านว่าการปลูกผักง่ายๆที่เราปลูกกันที่บ้านที่หาปลูกยากเช่นเดียวกันครับผักที่กล่าวมาเนี่ยผักหายากบางครั้งเราไปหาอยู่ในตลาดก็ไม่มีก็ลองปลูกกันนะครับอย่างเช่นตัววอเตอร์เคสเนี่ยก็เป็นผักที่มีสรรพคุณทางอาหารมากมายมีวิตามินซีสูงครับกินสดๆก็ได้นะครับลองไปปลูกกันครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดมาแนะนำนะครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆเรานะครับมาแนะนำวิธีการปลูกผักที่ปลูกง่ายที่สุดในโลกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ